สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่ by Jasmine J นะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของชาวราศีสิงห์แล้วนะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงความรักนะคะแบบรายไตรมาสนะก็จะเป็นการดูของเดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะโอเคสำหรับคนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปความรักของช่องนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นการดูแบบตะวันตกนะคะราศีสิงห์ที่พูดไปเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึงวันที่21สิงหาคมนะจะดูเป็นแบบลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านเลยนะคะก็สำหรับบางคนที่อยากจะดูตรวจสอบลัคนาแจงก็จะฝากลิงก์เอาไว้ใต้คอมเมนต์นะทีนี้ที่พูดไปว่านี้เป็นการดูแบบ general reading นะลองดูว่าท่านผู้ฟังลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะคะก็คือราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นคนที่ธาตุไฟเนาะเป็นคนที่เป็นจุดศูนย์รวมของความสนใจ center of attention นะคะมีความเป็นผู้นำสูงนะคะใจกว้างนะคะแต่ว่าเหมือนคนราศีสิงห์เนี่ยเขาจะคิดรอบคอบนะไม่ได้หุนหันพลันเล่นเหมือนกับคนราศีเมษนะคะแม้ว่าเขาเป็นคนธาตุไฟเหมือนกันนะทีนี้เขาก็จะมีความซื่อสัตย์ไว้ใจได้นะคะใจกว้างมีความเป็นผู้นำสูงพูดไปแล้วมั่นใจนะคะต่อตัวเองมากนะคะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะแล้วก็ชอบทำตัวเด่นแต่ก็ดีนะถ้าเด่นก็ดีนะแล้วก็เป็นมิตรชอบงานสังคมนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงจังขอดูไพ่ความรักของคนราศีสิงห์นะคะว่าเป็นเช่นไรนะดูกัน10ไม้เท้า5เหรียญ Page of Cup 10เหรียญ The Tower Temperance The Star 8ถ้วยขอโทษ7ถ้วย8ถ้วย8เหรียญนะคะมองว่าในช่วง3เดือนต่อจากนี้นะคะตัวคุณราศีสิงห์เนี่ยนะคะได้ไพ่10ไม้เท้า10เหรียญขึ้นมองว่าในความสัมพันธ์ความรักอ่ะมันเหมือนกับเหนื่อยอ่ะเหนื่อยหนักมากเป็นพิเศษนะตรงนี้นะอาจจะมามีอิทธิพลจากคนในครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะ10ไม้เท้า10เหรียญนะคะมองว่าที่ผ่านมานะคะมีคนที่มาบอกข่าวดีกับคุณหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นเด็กนะคะธาตุน้ำน้ำก็ราศีกรกฎมีนพิจิกนะคะที่เข้ามามอบความรักให้กับคุณหรือให้อาจจะมีคนมามอบข่าวดีมาบอกข่าวดีกับคุณอย่างกระทันหันคือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะสิ่งไหนที่มันไม่มั่นคงมาจะจบลงนะคะมองว่าที่ผ่านมาคุณแบบลังเลอยู่อ่ะเหมือนกับมีออปชันเข้ามามีทางเลือกเข้ามาแล้วก็ลังเลว่าจะไปในทิศทางไหนดีเอายังไงดีนะคะในความสัมพันธ์นะสำหรับบางคนมองว่าเหมือนต้องการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็ดีนะแต่มันยังมีบางอย่างที่มันยังไม่เติมเต็มอ่ะถามว่าออกมาได้ไหมคุณออกมาแต่ว่าเหมือนมันยังมาไม่สุดนะความรู้สึกอย่างเนี้ยมันมีการแบบออกไปตามหาอะไรบางอย่างแล้วก็ถามว่าในตอนเนี้ยคุณก็กำลังพัฒนาความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะกับคนใครบางคนอยู่ตรงนี้ได้ไพ่ Temperance ขึ้นก็บอกว่าตัวคุณนะ Temperance แล้วก็ The Star เลยให้สมดุลในเรื่องจิตใจให้มากๆเนาะไพ่2ใบขึ้นเหมือนกันเลยนะตรงนี้นะมันไม่ได้เหมือนกันแต่จะพูดว่าเขาเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับน้ำก็คือเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีการถ่ายเทน้ำไปมานะภาพ Temperance เนี่ยเป็นการที่ Angel คนนี้นะคะตนนี้
องค์นี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่เป็นลักษณะที่ว่าเขาคนนี้เขาแบบต้องแบบถ่ายเทน้ำอะไปมาไปมาคิดด้วยสติปัญญานะจะเห็นได้ว่ามีแสงออร่าออกมานะคะตรงนี้นะถ้าเขาคิดแบบนี้ได้ก็จะมีแสงสว่างอยู่ปลายทางพระอาทิตย์ขึ้นปลายทางนะภาพนี้ก็เหมือนกันผู้หญิงคนนี้เขาเทน้ำลงบนน้ำเทน้ำลงบนบกนะคะคือมันเป็นการสมดุลในเรื่องจิตใจแล้วก็วัตถุหรือว่าตัวคนอะตรงนี้เหมือนกันเทพตรงคนนี้นะคะเทพองค์นี้นะคะเขาก็จะมีนาเท้าที่วางไว้บนน้ำแล้วก็เท้าที่วางไว้บนบกแบบเนี้ยคือมันเป็นการสมดุลอะมันต้องบาลานซ์อะในเรื่องของอารมณ์และจิตใจแล้วก็เรื่องวัตถุนะคะตรงนี้สำหรับบางคนนะ5เหรียญขึ้นอะมันมีความท้อแท้ใจอะเศร้าเปล่าเปลี่ยวเหงาใจแบบเหมือนกับถูกทอดทิ้งตรงเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะรู้สึกเหมือนโดนอบันดันทอดทิ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ดูหน้าเขาสิคะคือแบบท้อแท้ใจมากค่ะในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยนะคะหนาวเงาเปล่าเปลี่ยวมากนะคะเวลาดูไพ่ทาโร่ให้มามองภาพแล้วก็แบบเห็นอะไรให้นึกตามสิ่งนั้นนะคะถ้าสำหรับบางคนที่อยากจะดูไพ่เองอ่ะทีนี้จะพูดว่าทั้งหลายทั้งปวงในส่วนของชาวราศีตรงนี้มันไม่ได้เป็นการหยุดนิ่งมันมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าขอให้ท่านเชื่อว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างสิ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะทาวเวอร์ขึ้นเนี่ยสิ่งไหนที่มันไม่เหมาะไม่ควรอ่ะมันจะจบลงอ่ะตรงนี้เห็นไหมทาวเวอร์ยอดตึกกำลังถล่มแล้วก็มีตัวเร่งคาตาลิสต์ตัวเร่งอ่ะมีตัวเร่งปฏิกิริยาฟ้าผ่าลงมาเนี่ยทำให้ตึกเนี้ยมันถล่มลงได้เร็วมากยิ่งขึ้นอ่ะตรงนี้นะคะคือพอตึกถล่มแบบเนี้ยอาจจะเป็น2คนนี้หรือเปล่ามาด้วยกันเพิ่งสังเกตสีเสื้อคือมันจะเป็นการเร่งให้เกิดความเสียใจเร็วขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคือเห็นไหมว่า2คนนี้แล้ว2คนนี้สีเสื้อก็ไปในทางที่เดียวกันเนาะแต่พูดเลยว่าคืออะไรก็แล้วแต่ถึงว่ามันเป็นการจบลงหรือว่าได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะคือคุณไม่มีการหยุดนิ่งอะไพ่3ใบเนี้ยอดีตปัจจุบันอนาคตอะคือเหมือนกับคุณได้มีการออกไปตามหาความจริงอะไรบางอย่างมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถึงว่าไพ่นี้เนาะในอดีตที่ผ่านมาคุณออกไปตามหาอะไรบางอย่างถามว่าในความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกับไพ่เนี้ยในเรื่องความรักนะคือถามว่าคุณออกไปตามหาเหมือนสิ่งที่คุณเคยมีมาเนี่ยมันก็ดีความรักที่คุณมีมามันก็ดีแต่ว่ามันยังไม่เติมเต็มความรู้สึกคุณเลยออกไปตามหาอะไรบางอย่างแล้วมีเด็กคนนี้เข้ามามอบถ้วยให้คือประมาณว่าคนนี้เขามาเติมเต็มความรู้สึกคุณอะจริงๆคุณก็มีออปชันให้เลือกนะแต่สุดท้ายคุณได้คนนี้มาแล้วในความสัมพันธ์เนี่ยมันเหนื่อยหนักอะ10ไม่เท้าเนาะ10ไม้เท้าก็10เหรียญ10นี่เหมือนกันคืออาจจะมีอิทธิพลจากคนในครอบครัวตรงนี้ความเหนื่อยเหน็บนะคะเหนื่อยเหน็ดเนี่ยอาจจะมาจากคนในครอบครัวตรงนี้เป็นปัจจัยก็เป็นไปได้แต่สุดท้ายแล้วอะถามว่าตัวคุณต้องสมดุลจิตใจต้องเสียใจไหมอาจจะมีบ้างอาจจะมีแหละตรงนี้นะอาจจะเป็นความเสียใจเกิดขึ้นเศร้าใจเหงานะมันจะเหงาแล้วอ่ะแต่สุดท้ายคุณก็จะมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะไม่ได้หยุดอยู่กับที่ทีนี้ไพ่จบคุณคือได้ไพ่8เหรียญคือมองว่าเขาเรียกว่ามันค่อยๆศึกษากันต่อไปอ่ะถึงว่าตอนนี้คุณได้รู้อะไรบางอย่างแล้วแต่ถามว่ามองว่าความสัมพันธ์คุณก็ยังไม่หยุดนะมันเป็นการค่อยๆศึกษากันไปต่ออะไรทำนองนี้นะทีนี้มาดูว่าเดือนเมษายนเป็นอย่างไรนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะสำหรับชาวราศีสิงห์ได้ไพ่7เห็นไหมเดี๋ยวยกไพ่ให้ดูนะ7ดาบก็คือเป็นไพ่ขโมยเป็นไพ่การแอบทำมารับหลังนะคะตรงนี้นะแล้วก็ได้ไพ่5ไม้เท้าด้วยให้ระวังนะระวังในเรื่องความขัดแย้งอ่ะตรงนี้อ่ะเมื่อกี้ที่พูดไป7ดาบแล้วก็5ไม้เท้าเป็นลักษณะความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะมันมีการเซปาเรชั่นอ่ะการห่างกันอยู่นะคะ Time apart from your partner is on the horizon นะคะคือเหมือนเขาบอกว่า
กับคู่ของคุณอะเหมือนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันอะเหมือนกันอยู่ฝั่งคนละฝั่งกันหรือแบบเขาบอกว่าช่วงเนี้ยกับความสัมพันธ์ของคุณในเดือนเมษายนมันมีความห่างไกลกันตรงนี้ The Emperor ขึ้นคนที่อยู่แดนไกลต่างชาติต่างภาษาหรืออยู่ต่างประเทศหรือคนที่มีอายุคนเนี้ยคนที่ทำงานราชการหรือทหารตำรวจเนาะหรือคนที่มีอายุเยอะกว่าเยอะๆหรือเป็นคนที่ดูมีอำนาจตรงเนี้ยนะคะเข้ามามีอิทธิพลกับตัวคุณนะคะตรงนี้นะก็ยังไงถ้าเรารู้แล้วเนาะว่าในช่วงเดือนเมษายนอาจจะมีเหตุการณ์การขโมยการแอบทำอะไรหลังตรงเนี้ยนะคะแล้วก็มีเหตุทะเลาะกันเราก็ป้องกันเท่านั้นเองนะก็ไม่ต้องแบบเฮ้ยจะทะเลาะกันอะไรก็คือแบบเอาเป็นประเด็นอะให้แค่ระวังก็พอแล้วนะตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นการดูแบบทั่วไปอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนก็เป็นไปได้อยู่แล้วแหละไม่ได้แบบเป็นไปได้เดือนเมษาพฤษภานะคะเป็นอย่างไรไพ่3เนาะตรงนี้2ขอโทษ3เหรียญ5ถ้วยแล้วก็2ไม้เท้า very soonมองว่าตรงนี้ถ้าคนใหม่ๆคนรักใหม่ที่จะเจอเข้ามาเนี่ยมีโอกาสสูงที่มาจากการทำงานนะคะแล้วก็5เหรียญขึ้นซ้ำสำหรับบางคนก็มีความเศร้าใจเกิดขึ้นน่ะมีความท้อแท้ใจเปลี่ยวเหงาเกิดขึ้นนะคะตรงนี้นะแล้วก็มีไพ่2ไม้เท้าเกิดขึ้นไพ่2ไม้เท้าก็เป็นการรอคอยอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการรอคอยจากแดนไกลต่างชาติต่างจังหวัดตรงนี้ก็เป็นไปได้นะคะสำหรับบางคน very soon ค่ะเร็วๆนี้นะclearly decide what you want so that it comes to you now นะคะเขาบอกว่าให้คุณอะทำให้มันชัดเจนเนี่ยตัดสินใจให้ชัดเจนนะว่าอะไรกันแน่นะคะสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณรอคอยนี้นะคะมันเป็นสิ่งไหนกันแน่ที่คุณต้องการสิ่งนั้นก็จะเข้ามาหาคุณได้โดยไวนะคะตรงนี้นะก็ยังไงลองดูว่าเป็นอย่างไรนะอาจจะมีการติดต่อทางไกลแดนไกลตรงนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะที่พูดไปทีนี้เดือนมิถุนายนล่ะเป็นอย่างไรบ้างKing of Swords King of Wands 9ถ้วยเป็นลักษณะ Page of Swords เนี่ยเด็กกว่าธาตุลมคนที่เป็นเด็กกว่าธาตุลมก็เมษราศีเมถุนตุลกุมนะคะหรือถ้าไม่ใช่หมายถึงตัวบุคคลราศีนี้อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเขาบอกว่าให้ระวังเหตุการณ์การทะเลาะกันน่ะการทะเลาะกันจากคำพูดตรงนี้เป็นไปได้สูงนะ Page of Swords ขึ้นแล้วก็ It is safe for you to love นะคะก็มันปลอดภัยที่จะรักใครนะคะบอกว่าให้ลองเปิดใจดูนะให้แล้วก็รับพลังงานนะคะจากตรงนี้นะคือตรงนี้ดูว่ามีคนเข้ามาหาคุณอะอาจจะเป็นคนธาตุลมเด็กกว่าหรือคนธาตุไฟก็ราศีเมษสิงห์ธนูนะคะแต่ดูดีนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะมาลักษณะแบบเป็นผู้ชายเจ้าชู้กุ้มกิ่มอ่ะหรือว่ามีเหตุการณ์ครบซ้อนอะไรตรงนี้เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ก็ต้องระวังเนาะตรงนี้นะแต่ทั้งหลายทั้งปวงไพ่บอกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันปลอดภัยที่จะรักนะก็ลองเปิดใจดูนะคะสำหรับคนราศีสิงห์นะอ่ะทีนี้สรุปเมื่อกี้นิดนึงนะคะขอเสริมพอดีเพิ่งเห็นบางทีนะคะความเศร้าเสียใจที่พูดไปเนี่ยมันอาจจะมีอิทธิพลมาจากครอบครัวก็เป็นไปได้ที่มันหนักเหนื่อยสันสาหัสนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะทีนี้เห็นไหมคนในตรงเนี้ยคือเราไม่รู้เนาะไพ่อ่ะเขาวาดออกมาเนี่ยเขาแบบไม่ได้สเปซิฟิกอ่ะมันอยู่ที่เราเห็นอะไรแล้วก็เป็นอย่างไรเนาะทีนี้จะเห็นว่าคนคนเนี้ยตอนแรกเขาอยู่ในครอบครัวตรงนี้แล้วตอนนี้เขาก็มาเดินตรงนี้แล้วนะทีนี้ลองดูว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันอะคือเป็นไปได้เหมือนกันอะว่าเขาเรียกว่าความไม่สบายใจเสียใจเนี่ยมันอาจจะมีอิทธิพลมาจาก
ครอบครัวก็เป็นไปได้ก็ต้องเฝ้าพึงระวังเนาะตรงนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังนะสวัสดีค่ะ